รีวิวบีสตูดิโอบัตพลัสคลิปนี้นะครับจะพามาดูไฮไลท์ความน่าสนใจของเขาไปพร้อมกันหลังจากที่ได้ใช้งานมาผมรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสำหรับ Beats Studio Buds Plus ตัวนี้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เป็นกระแสตอบรับที่รู้สึกว่าใครหลายคนถามหากันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันทั้งหมดเลยนะฮะในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องเสียงเพราะว่าเขาได้อัปเกรดความสามารถขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น ANC ครับเรื่องของไมค์และไฮไลท์เด็ดครับนั่นก็คือสีเด่นสีใสที่อยู่ในมือของเราตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iWatt Official เอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับหากจะดูภาพรวมเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขายังเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นดิเมนชันต่างๆนะครับรวมถึงพอร์ต HSC ด้านล่างตัวนี้ด้วยนะครับไฮไลท์เด่นอย่างที่ได้บอกไปเนาะเขามาพร้อมกับสีใหม่ที่เขาใช้คำว่าสีใสตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นดีไซน์ที่โปร่งใสถ้าจะให้คิดภาพตัวหูฟังโปร่งใสที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็น่าจะเป็นหูฟังทางฝั่งของแบรนด์ Nottingนะครับแต่ตัวของ Beats Studio Buds Plus ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้โปร่งใสเท่ากับฝั่งของ Nottingตัวนี้นะครับเราจะเห็นถึงรายละเอียดข้างในนะครับว่าเขามีแผงวงจรต่างๆเลยนะครับทะลุเข้าไปนี่นะครับส่วนตัวสำหรับดีไซน์ตรงนี้ที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการที่เวลาแสงทะลุผ่านตรงนี้นะครับเอ้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีนะแล้วก็มันเจ๋งเป็นเอกลักษณ์ดีครับตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมไปนึกถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคเก่าๆอย่างตัวจอยเกมนะครับเทปคาสเซ็ตนะฮะหรือว่าจะเป็นเกมบอยรุ่นที่ผมเคยเล่นเนี่ยก็ถือว่าเอ้ยมันเจ๋งดีนะแล้วก็ย้อนยุคดีด้วยครับใครที่สนใจในเรื่องของดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับเปิดเข้ามาด้านในปึ้มนี่นะตัวนี้ก็เป็นหูฟังนะครับที่มีดีไซน์โปร่งใสเหมือนกันนะครับเห็นถึงชิปต่างๆข้างในนะครับหูฟังแต่ละข้างบอกด้วยนะว่าอันนี้ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับด้วยสัญลักษณ์รูปตัว R แล้วก็ตัว L นะครับจุดเด่นของหูฟังเลยนั่นก็คือการที่เขามีแม่เหล็กติดกับตัวเคสชาร์จครับเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันสามารถมีเสียงตัวนี้อ่ะนะเราจะรู้สึกได้ถึงความแน่นหนาเวลาที่เราใส่ลงไปในเคสชาร์จนะครับนี่ข้อดีของเขาคือเวลาที่เราเปิดตัวฝาชาร์จขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยหูฟังมันจะกระเด้งออกมานะครับเราสามารถคว่ำอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะยึบนี่เขย่าแรงๆเลยไม่ลงนะฮะเพราะว่าเขามีแม่เหล็กดูดติดกับเคสชาร์จนี่นะครับอันนี้คือข้อดีที่เขาใช้ตัวลักษณะแม่เหล็กกับหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในหูฟังไร้สายบลูทูธทั่วไปนะครับอ่ะมีปุ่มรีเซ็ตหรือว่าปุ่มในการเชื่อมต่ออยู่ตรงกลางตัวนี้นอกนั้นก็จะเป็นตัวหูฟังแล้วครับสำหรับการควบคุมหูฟังตัวนี้นะครับจะเป็นการควบคุมด้วยการกดนะครับกดลงไปแท็ก1ที2ทีนะฮะเรื่องของการควบคุมก็อันนี้สามารถไปดูได้ที่เขาแถมมาในกล่องนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักของตัวหูฟังถือว่าใส่ได้สบายเลยครับน้ำหนักของหูฟังของเขานะครับจะอยู่ที่ข้างละ5กรัมครับจากที่ผมได้สวมใส่มานะฮะตลอดระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการดูหนังเรื่องนึงรวมถึงดูซีรีส์ต่ออีกสัก2ตอนเนี่ยก็รวมๆเนี่ยเกือบประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงรู้สึกว่าน้ำหนักของหูฟังของเขานะครับไม่ได้ทำให้หนักหูของเราแล้วก็ไม่ได้ทำให้อึดอัดหูเราด้วยสามารถสวมใส่ได้สะดวกสบายตัวนี้คอนเฟิร์มเลยครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า Beats Studio แบบพัดตัวนี้ที่เป็นดีไซน์รูปทรงไข่สามารถวางแนวตั้งได้ไหมผมวางให้ดูวางไม่ได้นะครับนี่ก็จะคล้ายๆกับตัวของ AirPods เนาะวางไม่ได้นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จ USB-C to USB-C ครับมีใบรับประกันมาให้นะฮะแล้วก็มีจุกตัว Ear Tip เนี่ยมาให้ทั้งหมด4ขนาดครับสำหรับ Beats Studio แบบพัดครับพาร์ทดีไซน์ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของฟีเจอร์เด่นของเขากันดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่ลงละเอียดลึกมากนะครับเพราะว่าน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับในการเปิดตัวตามสื่อต่างๆนะครับสรุปมาให้ทั้งหมด4ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกเลยตัวนี้นะครับเขามีโหมด ANC นะครับหรือว่า Active Noise Cancelling รวมถึงมีโหมด Transparency นะครับก็คือโหมดฟังเสียงรอบข้างมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องเสียงกันนะฮะสำหรับตัวนี้เรื่องที่2ครับไฮไลท์เด่นของเขาก็คือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้นานครับตัวหูฟังของเขานะครับหูฟังอย่างเดียวเนี่ยสามารถฟังได้นานกว่า9ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วหากรวมกับการที่เราชาร์จเคสชาร์จเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถใช้งานได้รวมแล้วนะครับ36ชั่วโมงนะครับก็จะแยกเป็นหูฟัง9ชั่วโมงแล้วก็ตัวเคชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จหูฟังได้3รอบครับก็คือ27ชั่วโมงรวมแล้ว36ชั่วโมงอย่างที่ได้บอกไปนะครับอันนี้หากเทียบสเปคกันตรงๆนะมันจะใช้ได้นานกว่าตัว AirPods Pro รุ่นที่2ถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หูฟังก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตัวนี้ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปุ่มกดครับที่เขาสามารถปรับมัลติฟังก์ชันได้นะครับอย่างตัวนี้เขาจะทำงานโดยที่เรากดค้างใช่ไหมเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เขาเป็นการเรียกใช้โหมด NC หรือว่าโหมด Transparency หรือจะปรับเป็นการเรียกใช้ Voice Assistant ของอุปกรณ์ต่างๆตรงนั้นก็ได้ครับไฮไลท์ตัวที่4สุดท้ายอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเขารองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับการสลับการใช้งานสามารถทำได้ง่ายครับเรื่องของ Google Fastpair อะไรเงี้ยอุปกรณ์ Android เนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดูในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับประสิทธิภาพเรื่องเสียงของเขานะครับที่ผมใช้งานครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าตัว Beats Studio Buds Plus ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่อยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับตามเรทราคาของเขาที่อยู่ 5,700 บาทนะครับย่านเสียงต่างๆมาครบไหมมาครบทั้งเสียงต่ำเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับฟังเพลงเนี่ยได้อิเลเมนต์ของเพลงครบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ที่ลองเทสเนี่ยรู้สึกว่าระดับความดังของเสียงอันนี้ส่วนตัวแล้วกันนะระดับความดังของเสียงค่อนข้างเบานะครับสำหรับส่วนตัวนะที่ผมได้ใช้มาก็รู้สึกว่าเราต้องเพิ่มวอลุ่มของตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยขึ้นไปประมาณ 60-70% เลยเพื่อที่จะได้ยินรายละเอียดเสียงให้มันครบแต่ถามว่าคุณภาพเสียงย่านเสียงครบไหมก็ถือว่าครบครับแต่คนหลายๆคนเนี่ยก็จะพูดกันเนาะว่าหูฟังตัว Beats Studio Buds Plus ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงเป็นคู่แข่งไปทางตัว AirPods Pro รุ่นที่1รุ่นที่2หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เขามี NC ด้วยนะครับมีโหมด Transparency ด้วยฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานเหมือนกันรวมถึงเป็นหูฟังแบบ In-Ear ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนฟังเสียงไปด้วยกันเลยดีกว่าเนาะพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นภาพมันจะไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงของ Beats Studio Buds Plus ให้ทุกคนได้ยินกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครที่ดูอยู่อยากให้ใส่หูฟังกันนะครับจะได้ยินเสียงที่เราทดสอบกันอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้คือหูขวาเนาะนี่อันนี้คือฝั่งขวานะครับที่เราจะได้ยินกันแล้วก็อันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเสียงของตัว Beats Studio Buds Plus ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้คือระดับเสียงที่ผมปรับเอาไว้ที่ประมาณ 60% ของตัว device นะครับที่เปิดณตอนนี้เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะThank you.
อเคตอนนี้ปลายสายก็คือน้องพลอยนะครับที่ใส่ตัว Beats Studio บัตรพัดตัวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากไมโครโฟนของเขากันนะครับผมกดคอหาน้องพลอยและฮัลโหลน้องพลอยวันนี้กินข้าวกับอะไรครับวันนี้สั่งข้าวมากินค่ะอันนี้พูดเสียงใช่ไหมเสียงดังไหมหรือว่าพูดใช้แรงในการพูดเยอะไหมอันนี้คือพูดแบบพูดช่วงปกติเลยคุยกับคนทั่วไปโอเคน้องพลอยลองเล่าอะไรเกี่ยวกับ iPad OS 17ที่ไปดูจากต่างประเทศมาให้หน่อยว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้าง17ที่น่าสนใจในความรู้สึกพอยก็คืออันนี้แหละค่ะเขาแต่งหน้าจอล็อกได้แล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตได้ด้วยด้วยความที่ iPad มันหน้าจอใหญ่เนาะ Apple มันก็ควรที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันมีประโยชน์มากขึ้นค่ะใน iPad OS 17เขาก็ปรับมาให้ใช้งานได้แล้วโอเคขอบคุณน้องพลอยมากนะครับโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเสียงจากไมค์ของตัว Beats Studio บัตรพัดตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าเสียงอ่ะชัดเจนแต่ถามว่าปลายเสียงกับต้นเสียงอ่ะมันจะมีอาการที่เสียงหายไหมก็มีนิดนึงนะจากที่เราได้ฟังกันไปนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่เราได้ทดสอบกันไปให้ทุกคนได้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้สรุปเลยนะครับว่าสำหรับตัว Beats Studio บัตรพัดนะครับคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับผมให้โอเคแหละสำหรับราคานี้ซึ่งจากที่ใช้งานมานะครับก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆ2ข้อละกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมที่รู้สึกว่าถ้ารู้ไปก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของ In-Ear Detection ที่เขาไม่ได้มีให้สำหรับตัว Beats Studio บัตรพัดตัวนี้นะครับหากใครที่ใช้ AirPods มานะครับอย่าง AirPods Gen 3อะไรเงี้ยกับ AirPods Pro รุ่นที่1ถ้าอยากเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นครับเพราะว่าเวลาที่เราถอดหูฟังเพลงมันจะไม่หยุดให้ออโต้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหากเราถอดออกมาแล้วเพลงมันรันไปเรื่อยๆมันก็จะกินแบตเตอรี่ของตัวหูฟังไปด้วยก็อยากให้รู้กันเอาไว้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือฝาของหูฟังที่ค่อนข้างจะมีความน่ากลัวอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดฝาไปหากเราเปิดแรงๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่หักได้นะครับก็ฝากไว้ครับเป็นจุดข้อสังเกตเล็กๆ2ข้อครับหากจะพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกับ AirPods Pro รุ่นที่1รุ่นที่2ผมรู้สึกว่ายังเทียบไม่ได้ซะขนาดนั้นนะครับสำหรับคุณภาพเสียงอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเรื่องของมิติเสียงที่ฝั่งของ AirPodsรู้สึกว่าทำได้ดีกว่ารวมถึงที่ผมใช้อยู่คือ AirPods Gen 3นะครับรู้สึกว่ามิติเสียงของเขาเนี่ยจะทำได้เยอะกว่าสำหรับตัว Beats Studio บัตรพัดตัวนี้นะครับรวมถึง ANC เราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับว่า AirPods Pro รุ่นที่2สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าตัว Beats Studio บัตรพัดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัว Beats ตัวนี้เนี่ยมันตัดเสียงได้ไม่ดีนะคือก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ประมาณนึงเลยเพียงแต่ว่าหากใครที่ต้องการหูฟังไร้สายสักตัวนึงที่ตัดเสียงรบกวนแบบปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แนะนำให้ไปทาง AirPods Pro รุ่นที่2จะดีกว่าครับแต่เทียบเรื่องราคาอันนั้นน่ะก็คือ 8,990 บาทเลยนะแต่ว่าตัวนี้ราคาเข้าอยู่ที่ 5,790 บาทก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับในการตัดสินใจเนาะว่าจะเลือกซื้อตัว Beats Studio บัตรพัดตัวนี้หรือว่าจะเลือกที่กระโดดปลายทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่2เลยหรือเปล่าหรือใครที่ลังเลครับว่าเรทราคาประมาณนี้เนี่ยเราสามารถลองเลือกไปใช้ตัวหูฟัง AirPods Gen 3ที่เป็นเอียร์บัดได้ใครที่ไม่ต้องการอินเอียร์ต้องการมิติเสียงที่ดีผมเชียร์ให้ไปตัว AirPods Gen 3แต่ใครที่ต้องการตัวอินเอียร์ใส่ออกกำลังกายได้ครับตัวนี้ทนน้ำ IPX4 ด้วยรวมถึงมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้นาน9ชั่วโมงต่อ1ครั้งในการใส่หูฟังตัวนี้เนี่ยแล้วก็ NC Transparency ที่ไม่ได้แย่ครับคุณภาพเสียงที่โอเคเรื่องไมค์น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถมาลองเลือกตัว Beats Studio บัตรพัดตรงนี้ได้ครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อ Beats Studio บัตรพัดตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่แอป Apple Store ก็ได้หรือใครที่สะดวกนะครับเดินทางไปยังหน้าร้านของ Apple Store ทั้ง2สาขาก็สามารถเข้าไปลองใช้ลองเลือกกันดูได้เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือการทดสอบคร่าวๆนะครับที่เรานำมาให้กับทุกคนได้ดูกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนครับใครที่มีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถพูดคุยได้ในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอมดเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ